อันเดอันเดอารือารือเอาละค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนก็มาเจอกับเชเองชาแนลกันอีกเช่นเคยแล้วนะคะแกค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกมของดราก้อนราชาเซิร์ฟซีนั่นเองค่ะแกโอ้ฟังไม่ผิดหรอกนะคะวันนี้ในที่สุดกูก็ได้ทำคลิปดราก้อนราชาเซิร์ฟซีทุกทีเนาะไม่ได้ทำคลิปเซิร์ฟซีมานานทศข้ามศตวรรษแล้วนะคะส่วนใหญ่จะสตรีมอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็เนื่องจากว่าวันนี้มันมีการอัปเดตแพทเข้ามาใหม่หลายๆคนก็คงจะรู้กันดีเนาะโอ้เป็นการอัปเดตแพทที่แบบยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากอีหอยหลอดอัปเดตมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะเจ๊ลองไปส่องแพทโน้ตในอาเพจดราก้อนราชาดูแล้วเนี่ยเห็นว่ามันแบบอุ้ยอัปเดตมาแม่เจ้าอัปเดตมาแบบยิ่งใหญ่มากอัปเดตมาประมาณขนประมาณ10รถบรรทุกเลยก็ว่าได้นะคะอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเจ๊ก็เลยจะมาทำการรีวิวให้ดูนะคะว่าแพทอัปเดตประจำวันที่5เดือน8นะคะ2563เนี่ยนะคะมีอะไรที่น่าสนใจอัปเดตเข้ามาบ้างเผื่อใครขี้เกียจอ่านไงเผื่อใครแบบหรือใครยังไม่ได้เล่นแล้วก็อยากจะกลับมาเล่นอยากรู้ว่ามีอะไรอัปเดตมาแล้วบ้างอะไรเงี้ยหรือใครโทรศัพท์บ้งอยู่อะไรอย่างเงี้ยแกอาจจะมาอัปเดตให้ฟังแล้วนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะเผื่อมีอะไรบางอย่างที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้หรือมองข้ามไปนั่นเองค่ะแกอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะคะอ่ะเริ่มต้นก่อนรีวิวคร่าวๆก่อนนะคะเริ่มจากไฮไลท์ของการอัปเดตแพทเลยเนี่ยง่ายๆเลยก็คือมีอาชีพใหม่เข้ามานะคะนั่นคือริปเปอร์อันนี้คือคงรู้กันอยู่แล้วนะคะก็เป็นอาชีพเคี่ยวโอ้เคี่ยวข้าวนะคะอีโดกช่วงนี้มันก็จะเป็นเคี่ยวออนไลน์ไปสักระยะนึงนะไปที่ไหนก็มีแก่แตกเคี่ยวนะคะแนะนำให้ใส่หมวกกันน็อกไว้ด้วยเนาะเวลาวิ่งอยู่ในเมืองนะคะเคี่ยวอีพวกเพื่อนๆจะได้ไม่เกี่ยวหัวเวลาวิ่งผ่านไงอยู่กันเยอะเกินอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับเคี่ยวเนี่ยจะไม่สามารถทำการสร้างตัวละครได้เนาะต้องไปเปลี่ยนอาชีพเอาเท่านั้นนะคะแกค่ะสำหรับใครที่คิดว่าแบบวิเจหนูจะเปลี่ยนได้ไหมหนูเล่นฟอคอนอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นมีดงมงดราม่ากันว่าเปลี่ยนจะคุ้มไหมอีดอกเปลี่ยนไปเหอะค่ะถ้าพวกมึงอยากเล่นมึงก็เปลี่ยนไปเหอะไม่ต้องกลัวคุ้มไม่คุ้มหรอกถามใจตัวเองดูว่าถ้าวันนี้ฉันไม่ได้เล่นเคียวฉันจะนอนหลับไหมอะไรเงี้ยถ้าตอบว่าถ้าฉันไม่เล่นเคียวฉันนอนไม่หลับแน่นอนเพราะฉะนั้นนั่นแหละค่ะคำตอบคือมึงเปลี่ยนไปเลยค่ะมึงเปลี่ยนไปเถอะค่ะอะไรอย่างงี้นะคะแกอ่ะเปลี่ยนเราไปดูระบบอัปเดตอันต่อไปกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรเข้ามาบ้างนะคะระบบอัปเดตต่อไปเนี่ยอันนี้คือยังไม่เปิดนะคะนั่นก็คือเป็นโหมด PVP ใหม่นั่นเองค่ะที่มีชื่อว่าคลื่นเทพนะคะคลื่นเทพเนี่ยเป็นโหมด PVP นะอีดอกไม่ใช่เป็นเทพมาเปิดวิทยุ FM Radio อะไรเงี้ยให้เราฟังนะคะคลื่นเทพอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะแกก็เป็นโหมด PVP ใหม่โหมด PVP ตีป้อมซึ่งภาษาไทยเขาแปลออกมาว่าเป็นโหมดคลื่นเทพนะคะตั้งชื่อได้แบบงงมากแต่ก็ประมาณนั้นนะคะแกเป็นโหมด PVP ตีป้อมใครอยากเห็นว่าโหมดนี้เล่นกันยังไงก็สามารถเข้าไปดูได้ที่คลิปวิดีโอเจ๊จะแปะลิงก์ไว้ด้านบนนะคะเจ๊ทำการรีวิวไว้แล้วเนาะสำหรับคลื่นเทพวันนี้ยังไม่เปิดนะคะจะเปิดวันพฤหัสเนาะสามารถเข้ามาดูปฏิทินได้นะคะประมาณนี้นะคะสำหรับ PVP โหมดนี้มันจะเป็น PVP โหมดที่เป็นประเภทเดียวกับพวก PVP ข้ามเซิร์ฟนะคะพวกแบบ PVP แบบPVPยึดเสาเก็บธงอะไรอย่างเงี้ยแกมันจะเป็น PVP เดียวกันนะคะวันไหนที่มี PVP คลื่นเทพก็จะไม่มี PVP ยึดเสาวันไหนก็จะไม่มี PVP ชิงธงนะคะแกมันจะเป็น PVP ประเภทเดียวกันเนาะแต่ว่าจะเล่นง่ายกว่านะคะเพราะว่าเราแค่แบบไปตีป้อมของบ้านศัตรูเนาะให้ได้รับดาเมจมากที่สุดเราก็จะชนะแค่นั้นเองเล่นง่ายมากคุณผู้ชมสำหรับฟังก์ชันต่อไปที่มีการอัปเดตนะคะเป็นอาชีพเสริมนั่นเองค่ะแกอาชีพเสริมเนี่ยมีอัปเดตเข้ามาแบบว่าระบบใหม่นะคะนั่นก็คือระบบของระบบการเปิดร้านนั่นเองค่ะโดยเพื่อนๆเนี่ยสามารถทำการเชิญเพื่อนของเราเนี่ยนะคะมาเป็นหุ้นส่วนในการเปิดร้านได้แล้วดีไปอีกเนาะแกเพื่อนๆที่มาเป็นหุ้นส่วนเนี่ยก็จะได้เขาเรียกว่าก็จะได้รีวอร์ดนะคะหรือว่าได้หุ้นส่วนของร้านเราไปจำนวนหนึ่งเนาะแล้วก็สามารถช่วยเราเนี่ยทำมาหากินได้นะคะช่วยเราเนี่ยเปิดร้านช่วยจัดการในร้านได้บ้างนิดหน่อยนะคะเป็นการเปิดร้านร่วมกันเป็นหุ้นส่วนอะไรอย่างนี้เนาะแกเนาะก็จะมีเงินปันผลอะไรให้เพื่อนด้วยอะไรอย่างนี้นะคะแกแต่ว่าระบบเนี้ยเจ๊ยังจะไม่ได้เจาะลึกหรือไม่ได้ทำอะไรมากมายนะเดี๋ยวเจ๊ลองไปเล่นดูก่อนเดี๋ยวเจ๊มารีวิวให้ดูทีหลังว่าระบบเนี้ยมันจะสามารถทำอะไรได้บ้างเรื่อยๆได้บ้างอะไรเงี้ยหรือใครเล่นแล้วก็มาคอมเมนต์ได้นะคะว่าระบบเนี้ยมันดียังไงเนาะไปคุณส่วนร้านค้าไปแล้วนะคะต่อไปก็คือเพิ่มพลังในระบบติดตั้งนะคะสำหรับเลเวล90นะคะจะสังเกตว่าในสล็อตที่เราใช้ใส่อาวุธแล้วก็ชุดเกราะเนี่ย2สล็อตล่างมันจะมีสล็อตเพิ่มขึ้นมาจะเป็นสล็อตเข็มขัดแล้วก็สล็อตกำไลข้อมือหรือปะดูภาพไม่ออกนะคะซึ่งสล็อตเนี้ยเราสามารถติดตั้งได้ตอนเลเวล90นะคะพอเลเวล90เนี่ยมันจะมีของให้ติดตั้งเพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องหาภาษามังกรเพิ่มอีก2ชิ้นนะคะคุณผู้ชมมีอะไรอีกคะต่อไปนะคะเป็นพวกเกี่ยวกับกิจกรรมแล้วกันเนาะกิจกรรมแรกเนี่ยกิจกรรมขอบคุณค่ะ
่ะขอบคุณนะคะมันก็จะเป็นกิจกรรมนี้นะคะตั๋วดอกไม้นั่นเองค่ะปกติแล้วเนี่ยเราจะสามารถส่งตั๋วดอกไม้ให้เพื่อนได้เนาะก็ส่งได้ปกติแหละแต่ว่ามันมีกิจกรรมขอบคุณนะเพิ่มขึ้นเข้ามานะคะมันจะเป็นเหมือนกับการแบบส่งคำขอบคุณให้กับเพื่อน1คนนะคะ1วันวันละ1ครั้งอะไรอย่างงี้เนาะแกเนาะส่งเพื่อขอบคุณแบบขอบคุณที่เล่นด้วยกันมาขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันมาถึงแม้ว่าเราจะไม่คุยกันเลยหรือขอบคุณที่เราแบบเป็นเพื่อนกันมาแต่ว่าไล่ตีกูทุกครั้งที่เห็นกูอีดอกอะไรเงี้ยหรือขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันมาแต่ไม่เคยพากูลงดันเลยอะไรเงี้ยก็สามารถส่งขอบคุณได้นะคะก็จะได้รางวัลเล็กๆน้อยๆไปใช้สอยกันอะไรอย่างงี้เนาะเราไปดูระบบกิจกรรมอื่นๆกันบ้างว่ามีอะไรบ้างนะคะแกก็เห็นเขาบอกว่ามันจะมีเปิดเรื่องใหม่นะคะเทศกาลวิถีเทพเนาะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมของเลเวล90นะซึ่งเจก็ยังเก็บเลเวลไม่ทันกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเล่นยังไงนะคะเดี๋ยวรอเลเวล90แล้วกันใครเลเวล90แล้วก็มาคอมเมนต์ได้นะคะว่ากิจกรรมอะไรนะคะแกไปต่อไปกิจกรรมบ้านในฝันนะคะมันก็จะเป็นกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมแลกตัวอักษรนะคะเพื่อที่เอาไปแลกของรางวัลเหมือนเดิมเนาะแกเนาะต่อไปกิจกรรมนักตกแต่งนะคะก็จะเป็นกิจกรรมนี้นะคะแล้วก็กิจกรรมรักโลกรักโลกกิจกรรมนี้นั่นเองนะคะแกแล้วก็กิจกรรมถึงคนที่รักนะคะจะเป็นกิจกรรมนี้กิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์ดาวน์โหลดเกมกันทั้งหมด6ล้านดาวน์โหลด6ล้านคนอะไรอย่างนี้นะถึงแม้จะว่าจะเลิกเล่นกันไป4ล้านคนแล้วก็ตามในช่องกูจะบินอีกแล้วอีพีเยอะกิจกรรมนี้เขาจะมีการแจกรีวอร์ดนะคะตามวันเวลาวันที่ที่เขากำหนดนะคะก็สามารถมากดรับรางวัลรีวอร์ดได้เนาะก็จะมีรีวอร์ดเล็กๆน้อยๆให้เราเอาไปใช้สอยเช่นกันนะคะแกสำหรับใครเป็นสายเก็บกิจกรรมรายวันเนี่ยกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาพวกนี้ก็อย่าพลาดเป็นอันขาดนะคะพยายามดูดีๆนะกิจกรรมใหม่เข้ามานะคะเอาละค่ะสำหรับกิจกรรมหมดไปแล้วเนี่ยอย่างหนึ่งที่ขาดไปได้เลยนะคือพวกชุดพวกคอสตูมของขายใช่ไหมคะว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของตัวคู่หูนะคะคู่หูรอบนี้จะมาในแพ็คของอาคาเดมีซึ่งเจสุ่มไปแล้วรอบหนึ่งนะคะ10ใบนะคะเกลือและเกลือและเกลือไม่มีผู้ชายออกมาสักคนนะคะผู้ชายไม่ออกมาเลยเป็นผู้ชายในชุดนักเรียนใครเมนใครอยากสะสมตัวไหนผู้ชายในชุดนักเรียนมาแล้วนะคะแกวีดนะคะแล้วก็พวกชุดแฟชั่นก็จะมีอัปเดตเข้ามาใหม่เนาะตอนนี้จะมีเป็นชุดนี้นะคะไอเป็นชุดนี้เอ้ยไม่ใช่ชุดนี้ถูกแล้วเป็นชุดนี้นะคะที่จะมีเข้ามาในขณะนี้เนาะเป็นการสุ่มห้องแม่มดนะคะกับทรงผมทรงนี้อย่างนี้นะคะทรงผมคือเปรี้ยวเยี่ยวลาดมากแต่เจ๊ไม่ชอบเลยอ่ะมันมาในกาชาแม่มดซึ่งกาชาแม่มดหลายคนคงรู้ดีว่ามันแดกเงินมากแดกเงินจนแบบบางคนสุ่มเป็นหมื่นคูปองอ่ะมันยังไม่ออกเลยคุณผู้ชมกิจกรรมนี้เจ๊ไม่กล้าเสี่ยงจริงๆอ่ะเจ๊รอไปเล่นกิจกรรมเปิดไพ่ทาโร่ดีกว่าอันนั้นคืออย่างน้อยเราก็รู้ว่าเราจะเสียเพชรเท่าเราเสียคูปองได้แบบไม่เยอะเท่าไหร่เราก็ยังได้พวกทรงผมอะไรอย่างนี้เนาะก็จะเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็ที่จะมาในอนาคตก็จะมีตัวนี้ที่จะมาในอนาคตก็จะเป็นทรงนี้นะคะกับชุดนี้นะคะที่จะมาเนาะแล้วก็ชุดนี้นะคะชุดนี้เนี่ยกิจกรรมยังไม่มานะคะมันจะมาแทนไพ่ทาโร่ในใบไพ่ทาโร่รอบต่อไปนะคะก็จะเป็นชุดตะกี้นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูใหม่อ่ะก็จะเป็นชุดนี้นะคะใส่คู่กับหมวกใบนี้ใช่ไหมก็จะเป็นไพ่ทาโร่นะคะแกอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะส่วนใครเป็นตัวละครโลลงโลลี่ตัวละครผู้หญิงอยากรู้ว่าทรงผมยังไงก็ลองกดสำรวจดูอีกครั้งนะคะแกอันนี้กิจกรรมบ้านไม่หมดอ่ะกิจกรรมนี้ลองแกล้งกดไปบ้างละก็ยังเกลืออยู่ก็คือไม่เอานะคะย่านมากแม่ อ่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมคร่าวๆต่อไปเราไปดูระบบอัปเดตอีกระบบนึงที่มายิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้กับระบบเคียวนะคะซึ่งเจ๊เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้สำรวจไม่ได้ดูหรือว่าหลายๆคนอาจจะมองข้ามไปนั่นคือกิจกรรมที่เราลืมมันไปแล้วไม่ใช่กิจกรรมสิมันก็คือระบบที่เราลืมมันไปแล้วหรือเปล่านั่นก็คือระบบบ้านนั่นเองค่ะแกใครขายบ้านไปขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะระบบบ้านเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีการอัปเดตเข้ามายิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้เคียวเหมือนกันแกเดี๋ยวเจ๊จะสรุปให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยนะคะต้นโซเมตสำหรับคนมีคู่นะคะคนไม่มีคู่เรื่องของมึงนะคะแกมาสำหรับคนมีคู่เนี่ยตอนนี้ต้นโซเมตสามารถออกผลผลิตให้เราได้แล้วนะคะโดยเข้าไปที่เมนูชานโซเมตกดเข้าไปค่ะปุ๊บแล้วก็อยู่ตรงนี้นะคะแล้วต้นโซเมตเนี่ยจะมีผลผลิตให้เราเก็บเกี่ยวนะคะแล้วเราก็จะสามารถเอาผลผลิตเนี่ยไปแลกของรางวัลกิจกรรมได้ของรางวัลกิจกรรมก็จะเป็นกิจกรรมเป็นของรางวัลเกี่ยวกับกุ๊กกิ๊กเป็นเกี่ยวกับรูปโปรไฟล์กรอบรูปคู่อะไรอย่างเงี้ยกุ๊กกิ๊กสำหรับคนมีคู่นึกออกปะคนมีคู่อ่ะรู้จักปะคนไม่มีคู่อ่ะไม่รู้หรอกนะคะแกโอเคจบนะคะต่อไปนะคะ
ก็จะมีในส่วนของตัวเฟอร์นิเจอร์ที่เข้ามาใหม่นะกูเป็นอะไรกับคำว่ากิจกรรมเนี่ยก็จะมีเฟอร์นิเจอร์อัปเดตเข้ามาใหม่เป็นเฟอร์นิเจอร์สไตล์โกติกนะคะโกติกเนี่ยก็เป็นเฟอร์นิเจอร์แนวแบบโบราณย้อนยุคอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเจ๊กดหน้าต่างให้ดูสักบานนึงนะคะก็จะประมาณนี้เห็นไหมตีมันก็จะประมาณแบบอารมณ์แบบลงเตียมลงน้ำชาอะไรเงี้ยเจ๊ว่าเจ๊จะเปิดลงน้ำชาอยู่นะน่าจะมีน่าจะเข้าตีมได้นะคะแกนางมาแบบเป็นเซตใหญ่ไฟกระพริบมากเลยนะแกก็จะมาเป็นแบบเขาเรียกว่าเห็นไหมมาเป็นตรงเป็นโต๊ะเป็นตู้ต่างเตียงอะไรอย่างเงี้ยมาแบบเลิศมากโต๊ะใหม่ห้องครัวอย่างเงี้ยมาใหม่หมดเลยนะคะเซตใหม่หมดเลยนะคะแกเห็นไหมเนี่ยอุปกรณ์ใหม่กดตรงกติกสวยมากแม่บอกเลยเนี่ยดูเตียงใหม่เดี๋ยวกดให้ดูเห็นไหมน่ารักมากคุณผู้ชมโอ้ยบ้านแนวหวานๆต้องมาแล้วแหละค่ะแกตื่นเต้นมากคุณผู้ชมแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่เข้ามาใหม่ต่อไปนะคะก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์เกี่ยวกับพวกการตกแต่งสวนเนาะแกเนาะใครอยากแต่งบ้านหรืออยากมีสวนที่เป็นสไตล์แบบวิดดิ้งธีมแบบธีมงานแต่งอะไรเงี้ยตอนนี้มีอัปเดตเข้ามาเยอะมากนะคะทั้งแนวจีนแนวยุโรปอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับใครอยากจะแต่งแบบไหนนะคะใครไม่มีครัวแต่อยากมโนว่าแต่งงานแล้วก็มาสร้างได้นั่นเองค่ะแกเลิศไปอีกเนาะแกเนาะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่เข้ามาใหม่นะคะก็ยังมีพวกฟิกเกอร์ฟิกเกอร์เป็นตุ๊กตาฟิกเกอร์เนาะสามารถซื้อไปวางไว้บนโต๊ะตั้งโชว์ในบ้านได้อะไรอย่างงี้นะคะแกใครเมนน้องตัวไหนอยากสะสมน้องอะไรในบ้านตอนนี้ก็สามารถซื้อไปตั้งในบ้านได้แล้วนะคะแกเลิศเนาะเลิศมากแม่ชอบมากแกแล้วก็อีกอย่างนึงที่เป็นไฮไลท์เลยเนี่ยที่เจ๊ชอบมากเลยนั่นก็คือตัวนี้ค่ะลานจอดรถมาแล้วนะคะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเจ๊วางให้ดูนี่เจ๊สร้างลานจอดรถไว้ตรงนี้มันจะเป็นฐานนะคะจะมี2สีนะคะก็ขึ้นอยู่กับใครชอบสีไหนเนาะเจ๊ชอบสีนี้นะคะวางไปก่อนนะคะปึ๊บตัวลานจอดรถตัวนี้นะคะแกมันจะสามารถทำให้เราเนี่ยนำรถที่เรามีอยู่เนี่ยมาจอดโชว์ได้นั่นเองค่ะแกใครเป็นสายมอเตอร์โชว์นะคะสามารถทำการมาซื้อลานแล้วก็วางรถได้นั่นเองวางลงไปเลยปึ๊บอย่างนี้นอกจากนี้นะคะลานเนี้ยเราสามารถวางทิ้งไว้แล้วให้เพื่อนเนี่ยเข้ามาจอดรถได้ด้วยสามารถยืมรถของเพื่อนได้นะคะยืมนาฬิกาของเพื่อนได้อะไรอย่างงี้เนาะก็สามารถให้เพื่อนมาจอดรถได้อะไรอย่างงี้นะคะแกก็ถือว่าเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งที่รอคอยอยู่เหมือนกันนะคะแล้วสำหรับระบบบ้านต่อไปที่มีการอัปเดตเข้ามานะคะแกก็จะเป็นในส่วนของสวนนั่นเองค่ะสามารถทำสวนได้แล้วเห็นไหมโดยจะมีกระถางต้นไม้นะคะให้เราวางเราก็กดซื้อกระถางต้นไม้ไปก่อนนะคะวางลงไปแบบนี้ปึ๊บนะคะเราก็ไปสร้างโดมสร้างฐานสร้างอะไรแบบสร้างห้องครอบเอานะคะแบบมโนว่าทำสวนอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งกระถางตัวนี้เนี่ยเราจะสามารถทำการปลูกเมล็ดลงไปได้นั่นเองก็จะประมาณนี้นะคะก็เหมาะสำหรับสายแบบอาชีพรองอาชีพทำอาหารอาชีพพ่อครัวก็สามารถทำการปลูกต้นไม้ไว้ที่บ้านของตัวเองแล้วก็เก็บผลผลิตในการประกอบอาหารเองได้แล้วดีไหมล่ะแกไม่ต้องไปเก็บผักเก็บหญ้าข้างทางมากินเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะเมื่อก่อนเราต้องไปแบบเก็บผักเก็บหญ้าตามเมืองไปคุ้ยแบบข้างกองถังขยะอะไรอย่างเงี้ยแกแล้วก็เก็บผักเก็บไม้มาทำอาหารวางขายแล้วก็มีคนมาซื้อไปแดกนึกออกปะก็วันเนี้ยสามารถทำการแบบว่าปลูกเองได้นะครับปลูกเองเก็บเองได้แล้วนะคะสำหรับใครคนชอบทำสวนเนาะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถกดเข้าไปที่เมนูปลูกพืชสวนแล้วก็ไปสติลผักของเพื่อนได้ด้วยคุณผู้ชมมันดีมากเลยแกโอ้มันก็เหมือนกับว่าเป็นเกมมินิเกมแบบเกมปลูกผักเล็กๆให้เราอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถไปบ้านเพื่อนไปช่วยเพื่อนรดน้ำไล่แมลงหรือว่าสติลเมล็ดพืชจากเพื่อนมาปลูกเองก็ได้นะคะแกดีไปอีกเนาะแกเนาะซึ่งมันจะแสดงให้เราดูว่าตอนเนี้ยบ้านเพื่อนบ้านไหนเนี่ยมีผักโตแล้วบ้านเพื่อนบ้านไหนผักต้องการความช่วยเหลืออะไรเงี้ยนะคะก็เล่นได้นะคะสำหรับเอาใจคนทำสวนนั่นเองค่ะแกค่ะแปะต่อไปนะคะเราไปดูของอาชีพเสริมอื่นๆกันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับอาชีพเสริมอื่นๆนะคะพวกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันก็สามารถใช้งานได้มากขึ้นแล้วนะคะอย่างเช่นพ่อครัวเหมือนเดิมแล้วกันเนาะพ่อครัวเนี่ยอุปกรณ์ครัวบางอย่างตอนนี้นะคะนางจะมีการอัปเกรดเข้ามานะคะก็คือว่าสามารถใช้งานในการสร้างอาหารนะคะสามารถเข้ามาทำอาหารในบ้านได้แล้วค่ะแกรอดมากนะคะไม่ต้องไปเบียดกันในพื้นที่สาธารณะให้ติดโควิดแล้วแกสามารถทำอาหารในบ้านเพื่อเพิ่มเลเวลพ่อครัวได้แล้วนะคะแกพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆสามารถใช้งานได้แล้วนะคะแต่อันนี้ของเจมันเสียอยู่เนาะเห็นไหมมันจะมีเมนูย่างอาหารขึ้นมาเห็นไหมสามารถทำอาหารได้แล้วดีมากนะคะสำหรับสายซูเปอร์สตาร์ก็ไม่ต้องน้อยใจนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ก็มีการอัปเดตเข้ามาใหม่เหมือนกันค่ะแกเดี๋ยวเจเปิดให้ดูนะคะ
สายพวกเกี่ยวกับซูเปอร์สตาร์เนี่ยตอนนี้ก็มีการอัปเดตเข้ามาใหม่เหมือนกันแล้วนะคะเดี๋ยวเจ๊เปิดให้ดูนะคะสายซูเปอร์สตาร์เนี่ยของเราเนี่ยต้องเป็นการฟิตเนสใช่ไหมแกไปเป็นแบบทำหุ่นให้ผอมอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะมีการแบบเข้าฟิตเนสเนาะเปิดอื่นๆก่อนพวกอุปกรณ์ฟิตเนสตอนนี้เนี่ยสายซูเปอร์สตาร์เนี่ยสามารถทำการวางอุปกรณ์ฟิตเนสได้แล้วนะคะแกวางอุปกรณ์ฟิตเนสแล้วก็สามารถเล่นได้เพื่อเพิ่มเลเวลของซูเปอร์สตาร์นั่นเองนะคะสามารถเข้ามาออกกำลังกายที่บ้านได้แล้วดีมากเลยนะคะแกขายไม่ต้องเข้ายิมสาธารณะเพื่อไปเบียดกันนะคะสายโลลงโลลี่อย่างเงี้ยไม่ต้องไปเบียดเอาหน้าไปถูไข่ตัวอื่นๆตอนยกดัมเบลแล้วนะคะแกอุ้ยคือดีมากเลยนะคะแกขาก็สามารถเข้ามาทำอะไรในบ้านได้มากขึ้นเนาะระบบบ้านก็มีอะไรให้เราสิงสถิตมากขึ้นเจ๊ชอบมากนะคะต่อไปนะคะที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือการแก้บั๊กต่างๆของตัวระบบบ้านนั่นเองค่ะแกตัวระบบบ้านเนี่ยเมื่อก่อนเราจะติดปัญหาว่าสร้างเพดานไม่ได้สร้างฝ้าไม่ได้อะไรปูพื้นไม่ได้ตอนนี้มันสามารถปูพื้นได้แล้วนะคะเดี๋ยวเจ๊เทสให้ดูนะคะแกไปก็กำแพงพื้นแก้งปุ๊บนะคะแล้วก็สร้างลงไปก่อนแบบนี้เห็นไหมคะแกจะสังเกตว่านางสามารถทำการแบบปูพื้นลอยได้แล้วเราสามารถทำการสร้างชั้นลอยได้ละค่ะผู้ชมระเบียงอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเห็นไหมเลิศไปอีกนะคะหรือสำหรับใครที่ทำห้องแบบเย้แบบเนี้ยทำห้องที่แบบไม่ได้ติดกันสี่ด้านน่ะแล้วก็ไม่มีฝ้าอะไรเงี้ยสามารถปูฝ้าได้แล้วเห็นไหมก็ปูพื้นได้เลยก็จะเป็นฝ้าข้างบนให้แบบนี้เห็นไหมเลิศทำชั้นลอยได้แล้วนะคุณผู้ชมนอกจากเนี้ยเราสามารถวางห้องโดยแบบไม่ต้องปูพื้นข้างล่างวางห้องลอยได้เลยแบบนี้วางชั้นลอยได้เลยแบบนี้นะคะเดี๋ยวปูก่อนใช่ไหมปึ๊บแบบนี้วางไปก่อนนะครับปั๊บแล้วก็กั้นห้องแบบนี้นะคะสามารถทำซ่องลอยฟ้าได้แล้วอะไรอย่างนี้อุ้ยไม่ได้ผิดก่อนอุ้ยหอยก็จะประมาณนี้ไม่ติดกันอีกอีผีก็จะประมาณนี้นะครับผู้ชมเห็นไหมจะสังเกตว่ามันก็มีพื้นอุ้ยก็มีพื้นให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะแกเป็นไงเลิศปะก็สามารถแบบสร้างแบบห้องลอยฟงลอยฟ้าได้แล้วทำชั้นลงชั้นลอยได้แล้วนะครับผู้ชมตอนนี้กลับมาทำบ้านได้แล้วนะคะบ้านมีการแก้ไขอัปเดตค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะนอกจากนี้เจ๊ยังไม่รู้อีกว่ามันจะสามารถทำอะไรเพิ่มได้อีกนะเพราะว่าเห็นแพทอัปเดตบอกว่ามันแก้ไขระบบบ้านให้มีความเสถียรแล้วก็มีอิสระในการจัดวางบ้านได้มากขึ้นนั่นเองค่ะแกเลิศไปอีกเนาะตื่นเต้นมากอะสุดท้ายท้ายสุดของระบบบ้านเลยนะคะนั่นคือเอาใจสายชอบแบบว่าพวกสายแบบคนรับใช้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะสายคนรับใช้นะคะคนรับใช้บ้านของเราตอนนี้สามารถทำการแต่งตัวได้แล้วนั่นเองค่ะคุณผู้ชมจะมีเมนูการเปลี่ยนชุดเห็นไหมเราสามารถแต่งตัวให้คนรับใช้เราได้แล้วนะคะโดยมันจะยึดจากชุดคอสตูมที่เรามีอยู่ในตัวเรามีชุดคอสตูมชุดอะไรบ้างเราสามารถเอาไปแต่งตัวให้คนรับใช้ได้นั่นเองค่ะแกเห็นไหมทีนี้เราก็จะมีคนรับใช้น่ารักไว้อวดเพื่อนแล้วนะคะแกไปใส่มโนไปอีกเนาะสำหรับใครไม่มีคู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะแบบมโนว่าอยู่กินกับคนรับใช้น่ารักสักคนแต่งตัวสวยๆอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีคนรับใช้หน้าเหมือนปอบมาทำความสะอาดบ้านแบบงงๆอีกต่อไปแล้วนะคะจะมีแต่ตัวน่ารักสวยๆนะคะเราสามารถทำการตกแต่งให้ชุดให้กับน้องเนี่ยได้นะคะแกเป็นระบบแบบดีอ่ะมีความมโนแล้วก็มีความละเอียดอ่อนค่อนข้างที่จะแบบสูงมากนะคะผู้ชมค่ะเหนื่อยมากอีหอยรอดอัปเดตอะไรเยอะแยะเนี่ยเอาละค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับแพทอัปเดตที่ยิ่งใหญ่ของเรานั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน่าเล่นกันไหมเอ่ยแล้วสำหรับคลิปหน้าเจ๊จะมีอะไรเด็ดๆดีๆมาฝากก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เจ๊ค่ะสำหรับวันนี้เจ๊ขอไปดื่มด่ำกับแพทอัปเดตก่อนนะคะแกค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายThank you.